วิชาธรรมวิภาคหลักสูตรนักธรรมชตรีชักกะหมวด6คารวะ6 1. พุทธคารวตา 2. ธรรมคารวตา 3. สังฆคารวตา 4. สิกขาคารวตา 5. อัปปมาทะคารวตา 6. ปฏิสันถานคารวตาอธิบายคารวะแปลว่าความเคารพความเคารพนับถืออย่างหนักแน่นความเอื้อเฟื้อหมายถึงกิริยาที่นอบน้อมยกย่องเชิดชูการยึดเป็นสิ่งสำคัญที่พึงใส่ใจและปฏิบัติด้วยความตระหนักจริงจังรวมถึงการประพฤติมารยาทอย่างอื่นด้วยความตั้งใจไม่กระด้างกระเดื่องมี6ประการคือ 1. พุทธคารวตาความเคารพเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าหมายถึงการแสดงถึงความเคารพนับถือพระพุทธเจ้าโดยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาคือการกราบไหว้บูชาคุณด้วยสิ่งของและการตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยความเอื้อเฟื้อรวมถึงการแสดงความเคารพต่อปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูปปูชนียสถานและพระบรมธาตุเจดีย์เป็นต้น 2. ธรรมคารวตาความเคารพเอื้อเฟื้อในพระธรรมหมายถึงการแสดงความเคารพนับถือพระธรรมด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าปริยัติสัจธรรมการตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่เล่าเรียนมาที่เรียกว่าปฏิบัติสัจธรรมและการเคารพในมรรคผลนิพพานที่เรียกว่าปฏิเวสสัจธรรม 3. สังฆคารวตาความเคารพเอื้อเฟื้อในพระสงฆ์หมายถึงการแสดงความเคารพนับถือพระสงฆ์ทั้งที่เป็นสมมติสงฆ์และอริยสงฆ์ด้วยการกราบไหว้แสดงกิริยาที่นอบน้อมต่อท่านรวมถึงการเชื่อฟังในถ้อยคำที่ท่านสั่งสอนแล้วปฏิบัติตามไม่แสดงอาการดูหมิ่นดูแคลน 4. สิกขาคารวตาความเคารพเอื้อเฟื้อในการศึกษาหมายถึงการแสดงความเคารพเอื้อเฟื้อในการศึกษาตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาไม่เกียจคร้านไม่ย่อท้อในการศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะยากหรือง่ายตั้งใจเล่าเรียนจนกว่าจะสำเร็จ 5. อัปปมาทะคารวตาความเคารพเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทหมายถึงการแสดงความเคารพเอื้อเฟื้อในความไม่ประมาทด้วยการไม่เป็นผู้เลินเล่อขาดสติระวังใจไม่ให้หลงไหลไปกับสิ่งที่มายั่วยุไม่ประมาทในการละทุจริตแล้วหันมาประกอบสุจริตมีสติสัมปชัญญะคอยกำกับอยู่เสมอ 6. ปฏิสันถานคารวตาความเคารพเอื้อเฟื้อในการปฏิสันถานหมายถึงการแสดงความเคารพเอื้อเฟื้อในการต้อนรับด้วยน้ำใจโดยการไม่ทำตนให้เป็นคนใจแคบต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีด้วยอามิสปฏิสันถานคือด้วยสิ่งของที่เหมาะสมและธรรมะปฏิสันถานคือการสนทนาปราศัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์สารานิยธรรม6 1. เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือ
ช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพื่อนกันด้วยกายมีพยาบาลภิกษุไข้เป็นต้นด้วยจิตเมตตา 2. เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพื่อนกันด้วยวาจาเช่นกล่าวสอนเป็นต้นด้วยจิตเมตตา 3. เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกัน 4. แบ่งปันลาภที่ตนได้มาแล้วโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียว 5. รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนภิกษุสามเณรอื่นๆไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนภิกษุสามเณร 6. มีความเห็นร่วมกันกับภิกษุสามเณรอื่นไม่วิวาทกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันหรือต่างกันอธิบายทำ6อย่างนี้ทำให้ผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เป็นเคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาทกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสารานิยธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันคือผู้ประพฤติธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นเหตุให้ระลึกถึงความดีที่ทำต่อกันเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นและสมานความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไว้ได้มี6อย่างคือ 1. การเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเรียกว่าเมตตากายกรรมคือการขวนขวายช่วยทำกิจธุระของกันและกันด้วยกายไม่ว่าจะเป็นกิจธุระอะไรก็ตามก็เต็มใจช่วยทำกิจนั้นจนสำเร็จไม่นิ่งดูดายเพราะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ 2. การเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเรียกว่าเมตตาวจีกรรมคือการแนะนำสั่งสอนบอกกันในทางที่ดีที่ถูกต้องเมื่อทำตามแล้วเกิดความดีงามไม่มีผลทำให้ผู้ทำตามต้องได้รับความเดือดร้อนในภายหลัง 3. การเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาเรียกว่าเมตตามโนกรรมคือการตั้งจิตเป็นเมตตาปรารถนาแต่ความไม่มีเวรภัยต่อกันมุ่งหวังแต่ความสุขความเจริญและประโยชน์ต่อกันและกัน 4.การแบ่งปันลาภที่หามาได้ไม่หวงไว้บริโภคผู้เดียวเรียกว่าสาธารณโภคีคือการแบ่งปันสิ่งของที่ตนหาได้โดยชอบธรรมแก่ผู้อื่นตามสมควรแก่ของที่ได้มาเพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อผู้ที่มีลาภน้อยไม่หวงไว้บริโภคผู้เดียว 5. รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกับผู้อื่นเรียกว่าศีลมัญญตาคือการประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษปฏิบัติตนตามพระวินัยบัญญัติรักษาศีลตามภาวะของตนไม่ให้ขาดหรือด่างพร้อยเสมอกันกับผู้อื่น 6. การมีความเห็นร่วมกันกับผู้อื่นเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาคือการมีความเห็นพ้องต้องกันตามพระธรรมวินัยเป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องไม่มีความเห็นผิดแปลกไปจากผู้อื่นจนเป็นเหตุแห่งความแตกร้าวบาดหมางยอมรับมติของส่วนมากอายตนะภายใน6 1. จักขายตนะ 2. โสตายตนะ 3. คานายตนะ 4.
ชิวหายตนะ 5. กายายตนะ 6. มนายตนะอธิบายอายตนะแปลว่าที่ต่อเครื่องต่อหรือแดนต่อหมายถึงอวัยวะเครื่องต่อรับรู้อารมณ์ของจิตและนำไปสู่สังสารทุกข์อย่างต่อเนื่องอายตนะภายใน6หมายถึงอายตนะเครื่องต่อรับรู้อารมณ์ที่มีอยู่ภายในเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอกมี6ประการคือ 1. ตาหมายถึงประสาทที่ใช้สำหรับการดูรูปเรียกว่าจักขายตนะ 2. หูหมายถึงประสาทที่ใช้สำหรับฟังเสียงเรียกว่าโสตายตนะ 3. จมูกหมายถึงประสาทที่ใช้สำหรับดมกลิ่นเรียกว่าคานายตนะ 4. ลิ้นหมายถึงประสาทที่ใช้สำหรับลิ้มรสเรียกว่าชิวหายตนะ 5. กายหมายถึงประสาทที่ใช้รับรู้ถึงสิ่งที่มาถูกต้องเรียกว่ากายายตนะ 6. ใจหมายถึงท่าที่ใช้รับรู้เรื่องราวต่างๆเรียกว่ามนายตนะอายตนะภายใน6ย่อให้สั้นลงเหลือ2คือกายกับใจหรือจะย่อเข้าในขันธ์5ก็ได้เช่นตาหูจมูกลิ้นกายย่อลงในรูปขันธ์ใจย่อลงในวิญญาณขันธ์อายตนะทั้ง6อย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์6เพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนเช่นตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปเป็นต้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวารเพราะเป็นประตูสำหรับอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูเป็นต้นอายตนะภายนอก6 1. รูปายตนะ 2. สัทธายตนะ 3. คันธายตนะ 4. รสายตนะ 5. โผฏฐัพพายตนะ 6. ธัมมายตนะอธิบายอายตนะภายนอกหมายถึงสิ่งที่ถูกรับรู้หรือสัมผัสได้ด้วยอายตนะภายในทั้ง6อย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ 1. รูปหมายถึงสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเรียกว่ารูปายตนะ 2. เสียงหมายถึงสิ่งที่สามารถได้ยินด้วยหูเรียกว่าสัทธายตนะ 3. กลิ่นหมายถึงสิ่งที่สามารถสูดดมได้ด้วยจมูกเรียกว่าคันธายตนะ 4. รสหมายถึงสิ่งที่สามารถลิ้มรสได้ด้วยลิ้นเรียกว่ารสายตนะ 5. โผฏฐัพพะหมายถึงสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกายเรียกว่าโผฏฐัพพายตนะ 6. ธรรมารมณ์หมายถึงสิ่งที่สามารถรู้สึกได้ทางใจเรียกว่าธรรมายตนะทั้ง6นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารมณ์เพราะเป็นธรรมชาติที่เหนี่ยวรั้งจิตให้เป็นไปต่างๆตามวิสัยของตนอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกันเป็นคู่ๆไปเช่นตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงเป็นต้นวิญญาณ6 1. จักขุวิญญาณ 2. โสตวิญญาณ 3.คานวิญญาณ 4. ชิวหาวิญญาณ 5. กายวิญญาณ
มโนวิญญาณอธิบายวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งเป็นธาตุรู้และระบบการรู้ของจิตหลังจากที่ได้สัมผัสกับอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบเป็นระบบการรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง6มี6ประการรู้ทางตาเพราะรูปมากระทบเรียกว่าจักขุวิญญาณรู้ทางหูเพราะเสียงมากระทบเรียกว่าโสตวิญญาณรู้ทางจมูกเพราะกลิ่นมากระทบเรียกว่าคานวิญญาณรู้ทางลิ้นเพราะรสมากระทบเรียกว่าชิวหาวิญญาณรู้ทางกายเพราะโผฏฐัพพะมากระทบเรียกว่ากายวิญญาณโผฏฐัพพะคืออารมณ์ที่มาถูกต้องกายรู้ทางใจเพราะอารมณ์ที่เกิดกับใจมากระทบเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณทั้ง6ประการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปผัสสะ6 1. จักขุสัมผัส 2. โสตสัมผัส 3. คานสัมผัส 4. ชิวหาสัมผัส 5. กายสัมผัส 6. มโนสัมผัสอธิบายสัมผัสหรือผัสสะแปลว่าความกระทบความถูกต้องหมายถึงการถูกต้องกันหรือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในมีตาเป็นต้นกับอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นและวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นเรียกชื่อตามสิ่งที่มากระทบกับอายตนะภายในมี6ประการคือ 1. ตารูปจักขุวิญญาณเท่ากับจักขุสัมผัสหูเสียงโสตวิญญาณเท่ากับโสตสัมผัส 3. จมูกกลิ่นคานวิญญาณเท่ากับคานสัมผัส 4. ลิ้นรสชิวหาวิญญาณเท่ากับชิวหาสัมผัส 5. กายโผฏฐัพพะกายวิญญาณเท่ากับกายสัมผัส 6. ใจธรรมรมมโนวิญญาณเท่ากับมโนสัมผัสการที่จะเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสนั้นต้องมีองค์ประกอบ3อย่างมาประกอบกันคือ 1. อายตนะภายใน 2. อายตนะภายนอกหรืออารมณ์และ3วิญญาณสัมผัสหรือผัสสะทั้ง6นี้เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาความรู้สึกทุกข์สุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนา6 1. จักขุสัมผัสชาเวทนา 2. โสตะสัมผัสชาเวทนา 3. คานะสัมผัสชาเวทนา 4. ชิวหาสัมผัสชาเวทนา 5. กายสัมผัสชาเวทนา 6. มโนสัมผัสชาเวทนาอธิบายการกระทบของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกและวิญญาณเรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะผัสสะนี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างมีชื่อตามอายตนะภายในเวทนาแปลว่าการสวยอารมณ์หมายถึงการรับรู้หรือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบวงเล็บเปิดสัมผัสสะวงเล็บปิดแล้วเกิดความรู้สึกตามปัจจัยที่มากระทบถ้าปัจจัยดีก็เป็นสุขไม่ดีก็เป็นทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วก็รู้สึกเฉยไม่เป็นสุขหรือทุกข์
มี6อย่างคือความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากจักขุสัมผัสเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากโสตสัมผัสเรียกว่าโสตสัมผัสชาเวทนาความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากคานสัมผัสเรียกว่าคานสัมผัสชาเวทนาความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเรียกว่าชิวหาสัมผัสชาเวทนาความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากกายสัมผัสเรียกว่ากายสัมผัสชาเวทนาความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากมโนสัมผัสเรียกว่ามโนสัมผัสชาเวทนาธาตุ6 1. ปฐวีธาตุคือธาตุดิน 2. อาโปธาตุคือธาตุน้ำ 3. วาโยธาตุคือธาตุลม 4. เตโชธาตุคือธาตุไฟ 5. อากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในร่างกาย 6. วิญญาณธาตุคือธาตุรู้วงเล็บเปิดความรู้การรับรู้วงเล็บปิดอธิบายธาตุแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้หมายถึงสิ่งที่ทรงสภาพเดิมของตนไว้คือเป็นของที่มีอยู่โดยธรรมดาของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีผู้สร้างไม่มีอัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะมี6ประการธาตุ4คือปฐวีธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุเตโชธาตุพึงดูคำอธิบายในธาตุกรรมฐานในที่นี้จะกล่าวถึงธาตุที่5และ6เท่านั้นคืออากาศธาตุหมายถึงช่องว่างที่มีในร่างกายเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นในอวัยวะเหล่านี้ล้วนมีอากาศอยู่ในนั้นแต่เป็นสิ่งที่กำหนดรู้ได้ยากเพราะไม่อาจมองเห็นได้ด้วยแว่นตาเป็นของที่ประณีตเบาบางแต่อาจจะรู้ได้ด้วยการสัมผัส 6. วิญญาณธาตุหมายถึงธาตุรู้มีลักษณะเป็นเครื่องรู้จักอารมณ์เป็นความรู้แจ้งชัดของจิตที่ได้สัมผัสกับอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบเป็นระบบการรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสธาตุ6จัดเป็นรูปและนามได้ดังนี้ปฐวีธาตุอาโปธาตุวาโยธาตุเตโชธาตุวงเล็บเปิดธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวงเล็บปิดจัดเป็นรูปวิญญาณธาตุจัดเป็นนามThank you.
Thank you.